มีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นนามธรรมนะครับที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นเรื่องของความรักความเมตตาซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนอกจากว่ามนุษย์จะแสดงความรักความเมตตาออกมาเราถึงจะเห็นนามธรรมที่เป็นความรักและความเมตตาซึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างขึ้นมานะครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรอมฎอนกะรีมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการอบรมผู้ชายอิสลามมุทิสันนิชนก็จัดซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ติดตามรับชมเนี่ยได้รู้จักสถานะของพระเจ้าแล้วก็จะได้รู้จักสถานะของตัวเองวางตัวได้ถูกว่าเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์เป็นนายเมื่ออัลลอฮ์เป็นนายสั่งมาเราเป็นบ่าวก็ทำตามอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราก็งดเว้นนี่คือทางรอดของเรานะครับในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เราจะประสบความสำเร็จในโลกหน้าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นทางนำให้กับเราในการดำเนินชีวิตนะครับเราก็ควรจะศึกษาคัมภีร์กุรอานที่เป็นวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นผู้ที่สร้างเราแล้วก็ที่ผ่านมานะครับผมก็ย้ำตลอดมาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้านะครับที่อยู่เฉยๆนะครับพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างทรงประทานปัจจัยยังชีพนะครับแล้วก็ทรงเป็นผู้ที่ให้อย่างเหลือหลายแล้วก็พระองค์นะครับนอกจากสร้างสิ่งที่เป็นวัตถุที่อยู่รอบตัวเรานะครับทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตที่เราเรียกกันว่าธรรมชาติซึ่งความจริงแล้วก็คือสิ่งที่เราได้ส่งสร้างมาเป็นวัตถุธรรมที่เราสามารถมองด้วยตาแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นนามธรรมนะครับที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นเรื่องของความรักความเมตตาซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนอกจากว่ามนุษย์จะแสดงความรักความเมตตาออกมาเราถึงจะเห็นนามธรรมที่เป็นความรักและความเมตตาซึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างขึ้นมานะครับในเรื่องนี้มีวจนะของพระองค์ในคัมภีร์กุรอานนะครับได้กล่าวว่าวะมินอายาติฮิอันคอละกะละกุมมินอันฟุซิกุมอัซวาจาลิตัสกุนูอิลัยฮาวะญะอะละบัยนะกุมมะวัดดะวะเราะห์มะฮ์อินนะฟีซาลิกะลิอายาติลลิกอมิยะตะฟักกะรูนซึ่งมีความหมายว่าในบรรดาอายะห์ของพระองค์นะครับนั่นก็คือการที่พระองค์ได้ทรงสร้างคู่ครองของสู่เจ้ามาจากตัวของสู่เจ้าเพื่อที่ว่าสู่เจ้าจะได้พบกับความสงบในตัวนางแล้วก็พระองค์ยังได้สร้างในระหว่างสู่เจ้าขึ้นมานะครับก็คือความรักมาวัดดะแล้วก็เราะห์มะฮ์นะครับสร้างขึ้นมาในระหว่างทั้งสองคือเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับถ้าจริงในการสร้างความรักและความเมตตาเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณสำหรับหมู่ชนที่ใช้ความคิดครับนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยืนยันเอาไว้นะครับว่านอกจากวัตถุธรรมทั้งหลายแล้วนามธรรมเช่นความรักและความเมตตานะครับพระองค์ทรงมีอยู่แล้วพระองค์ก็ประทานให้แก่มนุษย์และความรักที่พระองค์ใช้ในอายะเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นความรักธรรมดาทั่วไปแต่พระองค์ใช้คำว่ามะวัดดะฮ์มะวัดดะฮ์เนี่ยเป็นความรักที่ลึกซึ้งเป็นความรักที่เมื่อเรารักใครแล้วนะครับเราอยากจะทุ่มเทอยากจะคุ้มครองอยากจะรับผิดชอบให้คนคนนั้นนะครับได้อยู่กับเรานานๆแล้วก็อยู่อย่างดีด้วยนี่เป็นนามธรรมนะครับเป็นความรักที่อัลเลาะห์ได้สร้างขึ้นมาและตรงนี้เองนะครับที่ทำให้เพศชายและเพศหญิงเนี่ยได้เกิดความรักกันขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อรักกันแล้วเนี่ยพระองค์ยังได้ประทานความเมตตาให้ด้วยนะครับในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงเมตตาพระองค์ประทานความเมตตาให้ชายและหญิงนะครับได้ใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาเกิดความรักทุ่มเทให้ซึ่งกันและกันด้วยความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ประทานความเมตตาด้วยตรงนี้เองนะครับที่ทำให้เมื่อชายหญิงแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับก็มีความผูกพันแล้วก็เมื่อมีลูกแล้วเนี่ยนะครับความผูกพันนะครับระหว่างพ่อกับแม่นะครับก็จะทุ่มเทให้แก่ลูกและยังถ่ายไปถึงหลานด้วยถ้าหากว่าพ่อแม่คนนั้นนะครับมีลูกและยังมีหลานนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพ่อแม่เมื่อกลายเป็นย่าเป็นยายแล้วเนี่ยที่รักหลานนะครับมากกว่าลูกซะด้วยซ้ำไปนี่ก็คือมะวัดดะฮ์แล้วก็เราะห์มะฮ์ ความรักอย่างลึกซึ้งความเมตตาที่เราได้ส่งประทานให้แก่มนุษย์นะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงความรักเช่นนี้นะครับเรายังเห็นได้นะครับจากสัตว์บางชนิดที่เราได้แสดงเห็นเป็นสัญญาณของพระองค์อย่างเช่นนกเงือกนะครับเมื่อมันมีคู่แล้วจับคู่แล้วนะครับมันก็จะอยู่กับคู่ของมันนะครับจนกระทั่งตายจากกันไปและในระหว่างที่มีชีวิตนะครับนกเงือกเนี่ยก็จะคอยปกป้องลูกคอยเลี้ยงดูลูกแล้วก็เมื่อลูกโตแล้วนะครับลูกก็จะได้สามารถรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองนะครับสืบต่อไปในอนาคตความรักความเมตตาเป็นนามธรรมนะครับที่เราได้ส่งสร้างเอาไว้นะครับถ้าหากว่าใครไม่มีสิ่งนี้นะครับก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายนะครับเพราะว่าสิ่งไม่มีชีวิตวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีความรักไม่มีความเมตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตแล้วนะครับเอาเราประทานความรักความเมตตาให้ก็รักษาความรักและความเมตตาอันนี้เอาไว้นะครับกับคนที่อยู่ข้างเคียงและความรักเราจะต้องมีเอาไว้สำหรับอัลลอฮ์ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายฝากเอาไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลังเดือนรอมฎอนครับอัสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจง บินกาซันครับ